ไม่มีคนแล้วหรอเนี่ยเงียบเหงาขนาดนี้ Hey peeps จูเนงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีความรักและอยากจะเป็นคนที่ถูกรักวันนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยก็เลยจับมามันกระเด็นเหรอน้ำกระเด็นนะครับมอบดอกไม้นะครับให้ผู้โชคดีมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีคนปฏิเสธผมมากกว่าคนที่จะยอมรับรักผมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันไปโทษนะครับคือพอดีว่าเห็นว่าเดินมาคนเดียวก็เลยอยากจะมอบดอกไม้ให้นะครับรับรักผมได้ไหมครับไม่ได้หรอครับขอบคุณครับปาเลิกปิดทงปิดเทปไม่ต้องถ่ายละถ้าเริ่มมามันจะแบบเงียบเหงาหน่อยท่านี้ผมอาจจะเล็งคนเหงากันไปหน่อยขอโทษนะครับเพิ่งเลิกงานเหรอครับวันนี้เหนื่อยไหมครับทำงานตั้งแต่กี่โมงครับจะ8โมงถ้าเหนื่อยงั้นผมมีดอกไม้มาให้ครับขอให้เป็นวันที่ดีๆนะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอโทษนะครับชื่ออะไรครับชื่อเอิร์ธเควกที่แปลว่าแผ่นดินไหวรู้ไหมครับเอิร์ธเควกว่าทำให้ใจของผมเนี่ยเอิร์ธเควกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นด้วยความที่เอิร์ธเควกเนี่ยมีหลายลิเตอร์มากผมขอมอบดอกไม้ให้เอิร์ธเควกนะครับโทษนะครับอันนี้เพิ่งไปไหนกันมาเหรอครับไปลำพูนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะถ้าเหนื่อยงั้นผมมีดอกไม้มาให้ครับผมต้องคืนป่ะคะพี่ไม่ต้องคืนครับให้เลยครับเป็นไงความรักมันสิ่งสวยงามครับรวมถึงหน้าตาผมด้วยลาเจอแล้วครับเราเจอเป้าหมายแล้วเดี๋ยวจะทำตัวนิ่งๆก่อนเพื่อที่จะไม่เป็นจุดสังเกตมากdo you speak Thai ค่ะอ๋อครับผมอยากจะให้ดอกไม้อยากได้ดอกไม้จากพี่ไหมไม่อยากได้ดอกไม้จากพี่ด้วยรับดอกไม้จากพี่ไปได้ไหมรับได้ไหมขอบคุณนะครับระวังหนาวนะครับขอบคุณมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจการมอบความรักให้กันในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้นิดนึงว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาให้ความรักกันเยอะๆยิ้มให้กันกอดกันเพื่อที่เราจะได้มีแรงในการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคราวหน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันติดตามต่อได้ใน EP หน้านะจ๊ะซีอะพีพส์ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะครับหรือไลน์ก็ได้ครับ